ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวง์ชาแนลครับวันนี้อยู่ของแอดมินยุทธนะครับวันนี้มาทําคลิปนะครับเตือนภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะทขายทุเรียนในปีนี้นะครับผมไม่กี่วันมานี้ก็มีการโกงกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมจําเป็นที่ต้องมาทําคลิปนะครับเพื่อที่จะเรียกสติเพื่อที่จะช่วยทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันนี้คนที่ จ่องที่จะโกงนะแอบแฝงอยู่ในกลุ่มในก้อนนะครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับผมจะมาเตือนทุกท่านนะครับอย่า3อย่าด้วยกันนะครับยาที่1ก็คืออย่าโอนไวนะครับย่าโอนไวอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับแล้วก็อย่าใจร้อนนะครับ3อย่านี้ช่วยท่านได้นะครับผม 1. อย่าโอนไวอย่าเห็นแก่ของถูก อย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าของถูกไม่มีนะครับมันมีราคากําหนดเกณฑ์ของมันอยู่แล้วนะครับทุเรียนนะครับอยากจะได้กําไรเยอะๆนะครับไปเอาของถูกนั่นนะท่านกําลังโดนหลอกนะครับตอนนี้นะครับ ราคาแต่ลราคานะครับมันต่างกันไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องช่วยกันนะครับเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อของพวกนี้พอเขาหลอกได้คนเขาจะไปหลอกได้ต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนหลายท่านภาพที่เห็นท่านประกอบอยู่นี่นะครับเป็นรูปภาพที่เขาเอาทุเรียนนะครับไปกองที่โรงพักนะครับก็ตอนนั้นเป็นภาพเหตุการณ์คือเมื่อปี2 5 6 4นะครับเป็นทุเรียน อ่อนนะครับซื้อทุเรียนอ่อนไปนะครับก็เลยมีการแจ้งความเกิดเกิขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายรูปแบบครับว่าจะเป็นทุเรียนอ่อนนะครับก็ดีระวังให้ดีนะครับอ่าก็ฝากเตือนๆกันนะครับคลิปนี้มีสาระนะครับให้ทุกท่านขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืม3อย่าง